เอาแล้วครับนี่คนแรกครับนี่ประเสริฐนี่เป็นคนแบบนี้แหละพอเขาเซ่อแล้วซ้ำเลยครับตับจิ้มเฮ็ดไปคุณพีเต้ไปกรอยๆพี่ลูกมาดูครับประเสริฐเจอกับดูครับลอดขาดิใช่ลอดขาไหมลอดขาเออลูกนี้เกือบแล้วก็มีถ้าโดนเนี่ยสักนิดหนึ่งหรือไม่ไม่ยืนก็มีไม่เข้าเลยเลยคนต่อไปครับจำนงจำนงนี่ก็น่าจะท้าคนอินมาเหมือนประชานี่แหละดูแล้วจำนงมันโคนในกระลานทำดันนุสิทธิ์พัชนีนี่อีกเพิ่งชมดีเข้ามาเลยครับโอ้หลานท่านดันสิทธิ์พัชนีครับนี่มาแล้วครับผัวเจทองที่ต้องบอกว่าใครนะเพราะเจทองมีผัวคนเดียวเต๋ามันเลยจะเครียดเลยเหรอมันเลยหน้าตามันเลยดูครับผลสัตว์โอ้นี่ครับเครียดเปเปลี่ยนหน้าไม้ผลสัตว์นะไอ้ยี่อะไรไอ้ยี่อ่ะยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมแม่คิดถึงไอ้ยี่ก็เถอะตัดสินยาครับคนที่สามมาฮิตครับนี่มาฮิตทั้งคู่ครับดูผู้สามประตูพี่น้องพี่น้องถ้าเป็นโกพี่น้องจะรู้ครับใครเป็นผู้สามประตูบังใกล้จังหวะเขายิงดิ่งหน้าหวาดเสียวมากถึงมากที่สุดครับเจทองมีอัดฉีดไหมเจทองนี่เอางี้ครับถ้าสิทธิศักดิ์ยิงเข้าเอาทุเรียนไปเลยนะหนึ่งไงนะหนึ่งอะไรนะหนึ่งภูเออแต่พอดีไอ้ภูนั้นมันเป็นภูเล็กเอาแล้วสิทธิศักดิ์รุ่งศรีกับผู้รักษาประตูก็เป็นยาสิทธิศักดิ์ครับโอ้ยมีคนทางเลยขับเร็วเออถ้าอย่างนี้เจทองจะเดินไปไหนเรื่องของเจครับชีดีใจดีใจใส่หินก็ได้ไม่เป็นไรไม่ว่ากันคู่ต่อไปพี่น้องนะครับพี่เดี๋ยวจะให้พี่ดนุสิทธิ์นะได้บรรยายเกมคู่นี้ครับในวันผมติดภารกิจไปลาสเวกัสจะไปดูคู่ปาเกียวกับออสตาเดลาเฮียครับพี่ประตูต่อ3นะครับรวมในเวลาไอ้เซเว่นยิงมีแต่ข้ามคานอันนี้ยิงชนะไอ้ยิงโทษผู้ชิงชนะอัมรินทร์จะปาทองครับแบบกับพี่เชษเร็วขึ้นนี่เลยโอ้โหครับอันนี้หนึ่งเท่าแล้วถ้าผมฟังไม่ผิดนะครับเมื่อกี้นะครับน่าจะเป็นลูกสะกิดนิ้วนางนะครับของเจ้าต้นพิเชษสังอิฐนะครับแต่ลูกยังแรงพอที่จะไปตุงตะข่ายก็เป็น4ประตูต่อ4ครับรวมในเกมนะจ๊ะไปลงไปคว้าก็มีโจล่ะตอนนี้เราไม่นั่งแล้วนะครับยืนกอดอกครับระวังหายใจไม่ออกนะครับปริญญาเอ็นมากับร้อยตำรวจโทมานะโอ้ครับประตูมันแฉะไปนิดนึงโอ้โหครับปริญญายังทำหน้าที่ได้ดีครับไปนี่ครับ4ประตูเข้าไปแล้วครับปริญญาเอ็นมาก
ดาวพิเศษนะครับเจอกับพี่เชษอ๋อครับขออนุญาตสื่อมวลชนครับสื่อมวลชนนะฮะไปมู่เลยเด้อไม่เข้าไม่เข้าโอ้โหครับสับเลยลูกนี้ดาวพิเศษบอกขอทำหน้าที่ผู้สับประตูนะครับเพราะวันไหนกลับบ้านดึกก็ไม่เข้าบ้านนะครับเข้าประตูเสมอกันอยู่ครับดาววิเศษเจอกับนัทนวรัตน์ไก่ย่างวิเชียรบุรีครับสาขาบ้านตรวจโอ้ยสับเลยลูกนี้ครับเข้าไปอย่างมั่นใจนะครับเป็นหน้าที่ของท่านร้อยตำรวจเอกครับยืนหน้าที่ดีๆนะสั่งอย่างงี้ครับบางคนบอกไม่ขวาก็ซ้ายเถอะว้ามันมีอยู่แค่2ทางพี่ตุ้งตะคายเลยโอ้ยลูกนี้ครับจบเรียบร้อยลูกพี่จบเรียบร้อยจบการแข่งขันไปแล้วนะครับไปแต่เสมออ่ะเป็นทีมชนะเลิศครับในการดวลจุดโทษนะครับจากการเสมอในเกม3ประตูต่อ3ครับยังสนุกนะครับเชิญนักกีฬาทุกหน่วยนะครับมา